ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะกทม.ขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มเติม7ข้อค่ะเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เจาะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงผ่านเฟซบุ๊กผู้ว่าอัศวินชี้แจงกรณีการออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้อาจจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นพร้อมขอบคุณชาวกรุงเทพมหานครที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้โดยระบุว่าในวันนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือในการออกมาตรการเพิ่มเติมอีก7ข้อประกอบด้วย1ไม่เดินทางออกจากพื้นที่กทม2ให้อยู่แต่ในที่พักอาศัยหมั่นรักษาความสะอาดของตนเองและที่พัก3ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดทำมาตรการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำ4ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังสนามมวยสนามบันเทิงและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวกักตัวเองเป็นเวลา14วันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการโดยหากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจให้รีบโทรแจ้งแพทย์ทันที5หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีผู้คนแออัด6ขอให้ทุกหน่วยงานงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมาก7ขอให้ระบบขนส่งสาธารณะทุกแห่งลดความแออัดของจำนวนคนจัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างค่ะทั้งนี้ขอให้มั่นใจกรุงเทพมหานครและรัฐบาลจะหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดซึ่งการออกมาตรการอย่างเร่งด่วนอาจจะทำให้ประชาชนไม่ได้ทันตั้งตัวและได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครจะทำทุกวิถีทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงขอให้ทุกคนร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะทางด้านของนายแพทย์ระวีค่ะเห็นด้วยกับมาตรการเยียวยาของรัฐบาลซึ่งขอเสนอรัฐบาลค่ะขอความร่วมมือสหกรณ์ชะลอชำระหนี้และลดดอกเบี้ยสมาชิกนายแพทย์ประวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นและกระจายไปทั่วประเทศว่าสถานการณ์การระบาดจะยืดเยื้อไปอีกหลายเดือนกว่าจะสงบลงได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะรุนแรงและยาวนานมากขึ้นรัฐบาลต้องทุ่มเทมาตรการการเยียวยาทางเศรษฐกิจโดยเร่งด่วนหลายมาตรการที่รัฐบาลจะประกาศออกมาเป็นมาตรการที่ดีและไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศมากเช่นมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาการให้ชะลอตัดมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปากรณีที่ไม่มีเงินชำระทั้งนี้พรรคพลังธรรมใหม่ขอเสนออีกมาตรการหนึ่งที่สำคัญที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการขอความร่วมมือสหกรณ์ 8,000 กว่าแห่งทั่วประเทศชะลอการชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้สมาชิก1ล้านคนทั่วประเทศ3เดือนซึ่งมาตรการนี้จะมีผลต่อประชาชนทั่วประเทศมากกว่าล้านคนทั่วประเทศโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณแต่อย่างใดสำหรับแต่ละสหกรณ์ก็อาจจะมีกำไรลดลงจากการลดดอกเบี้ยให้สมาชิกในช่วง3เดือนแต่จะไม่เกิดปัญหาหนี้ศูนย์เพราะเมื่อครบกำหนดสมาชิกก็ต้องมาผ่อนชำระตามปกติค่ะด้านของส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐมอบจักรเย็บผ้าวัตถุดิบให้กศน.กทม.ค่ะผลิตหน้ากากผ้านางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลอย่างมากกลุ่มส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐนำโดยนายจักรพันธ์พรนิมิตนางสาวการกนิษฐ์แห้วสันตติและตนเองได้ช่วยกันระดมกำลังในการต้านโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันกับพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นกศน.สำนักงานเขตในการสอนตัดเย็บหน้ากากอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆและได้ลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากรวมถึงออกหน่วยฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆอาทิสถานีตำรวจวัดโรงเรียนชุมชนขณะที่นายจักรพันธ์เปิดเผยว่าได้รับทราบจากผู้อำนวยการกศน.กทม.ว่ากศน.กทม.ได้จัดทำหน้ากากและเจลล้างมือให้ประชาชนในพื้นที่กทม.ทั้ง50เขตซึ่งต้องจัดหาวัสดุและใช้งบประมาณของตนเองจึงได้นำจากเย็บผ้าและวัตถุดิบทางผ้าอย่างยืดรวมถึงเงินสนับสนุนมามอบให้กศน.กทม.เพื่อใช้ผลิตผ้าหน้ากากผ้าและยังนำไปสอนประชาชนที่สนใจได้อีกด้วยค่ะเชื่อว่าการนำอุปกรณ์เหล่านี้มามอบผ่านกศน.กทม.จะทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชุมชนได้รับหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มเติมค่ะ
จบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN